ดีกว่าไหมครับถ้าเรามีอุปกรณ์ที่ทำให้ชุดสตูดิโอของเราเคลื่อนที่ได้เดี๋ยววันนี้นะครับพบกับสินค้าตัวใหม่ของ Unsi Unsi K01 เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารายละเอียดของตัวรถเข็นสตูดิโอเคลื่อนที่ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับไม่น่าเชื่อนะครับถึงวันนี้นะครับ Unsi ได้ออกอุปกรณ์ตัวนึงมาที่ผมคิดว่าไม่น่าจะออกมาเลยสำหรับแบรนด์ Unsi แต่วันนี้เขาทำมาแล้วก็คือว่าเป็นรถเข็นสำหรับสตูดิโอซึ่งมันเป็นมากกว่ารถเข็นปกติเจ้าตัวนี้มีฟังก์ชันฟีเจอร์แตกต่างจากรถเข็นสตูดิโอที่เราเคยเห็นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าคาร์01เนี่ยมีสเปคอะไรกันบ้างรายละเอียดของสเปคแต่ละอย่างจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสำหรับเจ้า Unsi K01 ตัวนี้เป็นรถเข็นที่มีกระบะชั้นเนี่ย2ตัววัสดุโดยรวมจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยแข็งแรงทนทานมีล้อตัวล้อเนี่ยจะแตกต่างจากล้อแบบรถสตูทั่วไปตัวนี้จะเป็นล้อเป่าลมเลยอ่ะก็คือเป็นล้อที่เป็นอัดลมเข้าไปไม่ใช่ล้อแบบตันๆเวลาเราเข็นเนี่ยมันจะนิ่มกว่าไม่สะท้านตัวนี้มันจะนุ่มกว่าและสามารถสูบลมเข้าไปได้ด้วยนะตัวนี้สามารถสูบลมได้ตัวยางมันเองเนี่ยหาซื้อเปลี่ยนได้ตัวล้อมีระบบเบรกก็คือตัวนี้จะสามารถตั้งเบรกได้เวลาในกรณีเราใช้งานอยู่กับที่เนี่ยเราสามารถกดตัวเบรกเอาไว้ได้ซึ่งตัวเบรกเนี่ยที่ดีเลยนะสามารถปรับระยะเบรกได้ถามว่าปรับระยะเบรกเพื่ออะไรในกรณีที่เราบรรทุกของที่หนักมากเบรกเวลาเราตั้งแบบสเต็ปประมาณหนึ่งอาจจะเบรกไม่อยู่ตัวนี้สามารถตั้งระยะเบรกได้ด้วยนอกจากนี้ตัวกระบะที่ให้มา2ตัวเนี่ยนะครับมีขนาดความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ91ซมความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ51ซมตรงนี้ก็เพียงพอการใช้งานใส่ของใส่อะไรได้ค่อนข้างเยอะนะหมายความว่าความจุมันเขาบอกว่าโหลดได้สูงสุดถึง250กิโลกรัมเรียกว่าคุณสามารถเอาอุปกรณ์สตูดิโอหนักๆใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวแบตสำรองอะพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมาใส่ได้หมดเลยเข็นไปได้เลยการออกกองทำได้ง่ายนะทีนี้มาดูส่วนที่มันแตกต่างจากตัวอื่นคืออะไรตัวเสานะสังเกตจะเป็นแบบ2ชั้นเสาเนี่ยในกรณีที่เราไม่ใช้งานสามารถดึงกระบะบนออกและพับเก็บได้แบบง่ายๆเลยวิธีการไม่ยุ่งยากส่วนตัวล้อในเวลาเราเก็บเข้ารถเนี่ยสามารถถอดออกได้ง่ายๆตัวล้อเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยไม่ต้องขันน็อตจะเป็นระบบเหมือนควิกรีลีสเลยสามารถสไลด์เข้าไปได้เลยนะตรงนี้ถามว่าดียังไงเวลาคุณออกกองเนี่ยสมมติคุณพับเก็บมันตัวมันเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยคือจะเป็นลักษณะสลักล็อกหมดคุณสามารถดึงเนี่ยทุกส่วนออกโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งล้อนะหรือการถอดกระบะออกเนี่ยคุณก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมสามารถดึงออกได้มือเปล่าๆเลยนอกจากนี้กระบะเนี่ยที่เราเห็นมันเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันจะมีเกียร์1ต่อ4นะครับและ3ต่อ8ติดมาทั้งรอบเลยทั้งกระบะบนกระบะล่างติดมาเพื่ออะไรคุณสามารถเอามายึดเมจิกอาร์มต่างๆในการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแขนเมจิกอาร์มต่อกล้องต่ออะไรเนี่ยสารพัดต่อมอนิเตอร์คุณสามารถมายึดที่ตัวกระบะที่ได้เลยทั้งชั้นบนและชั้นล่างซึ่งมันมีให้ทั้ง2เกียร์เลยคือ1ต่อ4กับ3ต่อ8นอกจากนี้ด้านล่างใต้กระบะตัวล่างยังมีเกียร์ให้อีกเป็น1ต่อ4กับ3ต่อ8ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาใส่เกียร์มาเพื่ออะไรอาจจะแบบเวลาเข็นติดโกโปหรืออะไรไว้ข้างล่างเพื่อแบบว่าเก็บภาพอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้สามารถทำได้นอกจากนี้นะครับสังเกตตัวกระบะด้านบนจะมีช่อง2ช่องนะครับตรงนี้จะเป็นรูนะครับสำหรับใส่พวกตัวเสาไฟต่างๆอย่างตัวอย่างเนี่ยที่ผมทำให้ดูเนี่ยผมเอาขาตั้งตัวรุ่น NT79 มาใส่เพื่อต่อไฟขึ้นไปเนี่ยตัวนี้สามารถทำได้ครับต้องบอกก่อนตรงนี้ตัวที่ใส่ได้เสาเนี่ยต้องมีขนาด dimensity เนี่ยอยู่ที่41มิลลิเมตรจะยัดเข้าตัวรูนี้ได้นะจริงๆกว้างกว่า41นิดหน่อยได้เพราะมันสามารถขยายได้นะและสามารถล็อกได้ตรงนี้ก็เป็นข้อดีเลยครับบางคนไม่ว่าจะออกกองหรือบางคนเนี่ยทำเป็นแบบโต๊ะไลฟ์สดเคลื่อนที่คุณเนี่ยต่อไฟไป2ตัวต่อกล้องไว้เหมือนในภาพเอาคอมมาวางปุ๊บคุณไลฟ์สดได้เลยนอกจากนี้พวกรูต่างๆที่ให้มาที่บนรถเนี่ยก็จะมีรูรอดพวกสายไฟต่างๆให้มาค่อนข้างครบนะกระบะด้านหน้าด้านบนนะครับตัวนี้สามารถเปิดออกได้นะในกรณีเราเปิดออกจะเป็นสลักล็อกอย่างนี้เหมือนกันเปิดออกได้เวลาทำงานโน้ตบุ๊กเนี่ยก็สามารถเอามือแบบไม่งั้นจะติดขอบถูกไหมครับอันนี้เปิดได้เพื่อให้เราคอนโทรลอะไรต่างๆที่สำคัญกระบะทั้ง2อันเนี่ย2แผ่นบนล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนผ้าวัสดุเป็นเหมือนแผ่นรองเมาส์ปูมาให้เลยนะทั้ง2ชั้นเลยซึ่งตรงนี้ผ้าค่อนข้างหนานะแข็งแรงทนทานนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางไม่ได้แบบทุกคนใช้ได้แต่จริงๆสามารถอะแดปต์มาใช้งานได้อย่างที่บอกบางคนอ่ะออกกองหรือบางคนทำเป็นแบบไลฟ์สดนอกสถานที่ก็คือเหมือนรถ OB ย่อมๆได้ตรงนี้สามารถเอาไปใช้งานรูปแบบนั้นได้ใครนะครับสนใจเจ้า Unsi K01 เนี่ยก็ลองติดต่อเข้ามา Unsi Thailand สินค้ามีจำหน่ายแล้วทุกช่องทางนะครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับ Unsi Thailand สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทาง Unsi Thailand สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม